เชียลไม่ได้ช่วยคุณขายของมากเท่าที่คุณคิดหนึ่งออบเจคทีฟวันนี้ที่เราต้องการสำหรับโปรดักต์นั้นคืออะไรหนึ่งอยู่ในสเต็ปที่โปรดักต์ชั้นใหม่มากคนยังไม่รู้จักแบรนด์คนยังไม่รู้จักโปรดักต์ไม่เคยทำการตลาดเลยต้องการเท่าไหร่ถัดมาคนรู้จักแล้วอ่ะโปรดักต์เราอ่ะแต่ว่าต้องไปเทียบกับคู่แข่งเพราะเราไม่เคยบอกเขาว่าเราต่างยังไงส่วนที่3คือคนรู้จักอยู่แล้วเชื่ออยู่แล้วโปรดักต์เนี่ยอาจจะคล้ายคลึงกับคู่แข่งมากๆแต่อยากจะทำให้เกิด conversion ทำให้เกิดยอดขายมากคำถามที่2ถัดมาสมมติว่าเรารู้ objective แล้วนะครับแล้วเราจะวัดผลลัพธ์มันยังไงเอามาตรวัดตัวไหนมาวัดต้องย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ผมแค่ไกด์ให้แค่2คอนเซิร์นก็คือ1มาตรวัดวัดผลได้นะแล้วก็2ต้องมีระยะเวลาในการวัดก็เป็นเรื่องปกติครับเช่นเราต้องการได้รับสมาชิกที่เข้ามาลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวสารเรา500คนภายในเวลา3เดือนนี่คือตัวอย่างของการเซต KPI เราคงว่างนะแล้วเราจะทำยังไง3แล้วเราควรจะใช้เวลาไปกับมันแค่ไหนในความหมายของเวลาเนี่ยผมอ่ะทิศต่างว่าเหมารวมเลยทั้งเวลาของเราเวลาของลูกน้องเราใครก็แล้วแต่ด้วยงั้นใช้เวลาให้สั้นที่สุดจริงแล้วคุณควรจะเสียเงินแค่ไหนอยู่ที่เราแล้วล่ะว่าคุณสามารถหารายได้จากบัตรเจ็ดเนี่ยได้กลับเป็นรายได้ถัดมาแล้วคุณกำลังจะพูดกับใครให้ดีเดทกับทาร์เก็ตมาร์เก็ตถัดมาแล้วจะเอาไปออนบนแพลตฟอร์มไหนบ้างเมืองไทยหลักๆผมก็ชี้อยู่แค่4แพลตฟอร์มหลักๆก็คือ YouTube Facebook Instagram Twitter สุดท้ายนะครับคีย์ message ที่คุณจะบอกไปถึงผู้ฟังผู้ชมของคุณคืออะไรอาจจะเกิดจาก unique selling point ของ product คุณอาจจะเกิดจากทิปหรือทริคที่คุณอยากจะสื่อสารไปอาจจะเกิดจากบทความบางอย่างที่คุณอยากจะให้ความรู้กับคนเพื่อจะแสดงออกว่าคุณคือผู้รู้จริงๆในเรื่องนั้นและวิธีในการสื่อสารจะเป็นยังไงรูปแบบวิดีโอจะเป็นยังไงนะครับ